าฟังนิทานกันแล้วกุ้งและปลาลิ้นหมาได้อาศัยอยู่ในบริเวณหินเกาะประกาลังแห่งหนึ่งในหมู่เกาะแปซิฟิกในสมัยก่อนนั้นปลาลิ้นหมายังคงรูปร่างเหมือนปลาธรรมดาทั่วไปและยังไม่มีรูปร่างประหลาดเช่นนี้คือณตอนนั้นมันยังไม่มีหัวที่แบนหรือมีดวงตาอยู่ข้างเดียวกันเหมือนอย่างทุกวันนี้วันหนึ่งกุ้งได้พูดกับปลาลิ้นหมาไปว่าเรามาเล่นซ่อนหากันเถอะนะฉันมีที่ซ่อนดีๆแล้วล่ะก็ดีเหมือนกันนะแกซ่อนก่อนแล้วกันเดี๋ยวเมื่อแกซ่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉันจะเป็นคนที่ออกตามหาเองปลาลิ้นหมาได้ตอบกุ้งได้ไปซ่อนอยู่ข้างหลังหินกองนึงแล้วตะโกนว่ากามิโร่ฮ่ากามิโร่กามิโร่ปลาลิ้นหมาได้ว่ายหาจนพบแล้วก็หัวเราะว่าแกหัวเราะทำไมอ่ะกุ้งได้ถามอย่างเคืองๆก็หัวเราะยอแกนะสิแกซ่อนตัวของแกแต่ว่าแกลืมไปว่าหนวดอันยาวเฟื้อยของแกน่ะมันชี้โด่ออกมาให้เห็นได้ง่ายๆปลาลิ้นหมาได้ตอบถึงอย่างนั้นก็เถอะทำไมแกต้องมาหัวเราะด้วยอ่ะกุ้งยังไม่หายโกรธเคืองเฮ้ยดีละงั้นแกไปซ่อนได้แล้วปลาลิ้นหมาได้ว่ายหลีกไปมันต้องการที่จะหลอกกุ้งมันจึงได้ว่ายตรงไปกลางแอ่งและว่ายขุ่ยโคลนให้กระจายทำให้น้ำนั้นขุ่นมัวกุ้งเลยไม่อาจมองเห็นปลาลิ้นหมาว่าอยู่ตรงไหนปลาลิ้นหมาได้แกล้งทำเป็นซ่อนตัวอยู่กลางแอ่งแต่แล้วก็ได้ว่ายกลับมายังที่ที่กุ้งคอยอยู่กุ้งได้ร้องออกมาเบาๆว่ากามิโร่กุ้งได้สังเกตเห็นปลาลิ้นหมาได้ว่ายไปที่กลางแอ่งตั้งแต่ตอนแรกดังนั้นมันจึงได้ว่ายไปตรงนั้นมันพยายามตรวจหาปลาลิ้นหมาณบริเวณน้ำที่ขุ่นฮะเฮ้ยฉันหาแกไม่พบอ่ะลองร้องเรียกอีกทีสิกามิโร่ปลาลิ้นหมาได้ร้องเรียกอีกว่ากามิโร่เฮ้ยอยู่ตรงนั้นน่ะคราวนี้กุ้งได้รู้แล้วว่าเสียงปลาลิ้นหมานั้นดังมาจากไหนมันได้ว่ายน้ำกลับไปยังที่เดิมมันได้คอยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พบปลาลิ้นหมานั้นกำลังหัวเราะเยาะมันอยู่กุ้งนั้นโมโหขึ้นมาอีกเฮ้ยฉันไปที่นั่นเพราะว่านึกว่าแกอยู่ที่นั่นทำไมแกถึงหลอกฉันฮะกุ้งได้พูดอย่างนั้นก็แสดงว่าแกหาฉันไม่พบนะสิปลาลิ้นหมาได้ตอบแกมันเล่นไม่ซื่อเน่กุ้งได้คำรามอย่างโกรธจัดแล้วได้พุ่งตัวเข้าไปกระแทกปลาลิ้นหมาอย่างรุนแรงจนปลาลิ้นหมานั้นแบนแต๊ะแต๋ฉันปล่อยแกไว้อย่างนี้แหละฮะและฉันน่ะก็จะไม่เล่นกับแกต่อไปแล้วฉันไปละไม่ต้องมาง้อด้วยกลับมานี่ก่อนแกทำร้ายฉันแล้วเปลี่ยนรูปร่างของฉันด้วยแกกลับมาทำให้ฉันเป็นอย่างเดิมเดี๋ยวนี้ปลาลิ้นหมาได้ร้องเรียกกุ้งได้กลับมาและพูดว่าแกเรียกฉันมาทำไมฮะเรียกมาทำไมทำไมแกถึงแกล้งเปลี่ยนรูปร่างของฉันอย่างนี้ล่ะแกคิดว่าแกทำถูกแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ฉันต้องว่ายน้ำเป็นตัวแบนๆแล้วตาข้างนึงก็ต้องมองดินมันก็สกปรกนะสิแกต้องรีบจัดการให้ฉันนะได้อย่าเป็นอะไรไปกุ้งได้พูดอย่างโกรธๆกุ้งได้มองตาของปลาลิ้นหมาแล้วก็เห็นว่าตาอีกข้างหนึ่งนั้นไพล่ลงมาอยู่ข้างล่างฉันจะงัดตาขึ้นไปอยู่ข้างบนจะได้ผลจากโคนเข้าตาเข้าใจไหมกุ้งได้บอกกับปลาลิ้นหมากุ้งได้ทำตามที่มันพูดมันขุดตาที่อยู่ข้างล่างออกแล้วปะเข้าไปที่หัวของปลาข้างที่มีตาอยู่ข้างหนึ่งฉันไม่อาจจะให้แกมีรูปร่างเหมือนเดิมได้ฉันน่ะทำให้แกตัวแบนคนเขาอ่ะจะได้เหยียบแกได้ง่ายยังไงล่ะทำไมแกถึงเล่นวิตรฐานแบบนี้เนี่ยแกทำให้ตัวฉันแบนแล้วแกก็หนีไปอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรฉันจะว่ายน้ำให้ติดพื้นแล้วคุยดินให้ฟุ้งคนก็จะมองไม่เห็นฉันว่าแต่แกเถอะแกก็คงมีหนวดยาวอยู่เหมือนเดิมแล้วคนก็จะมาจับแกไปกินได้เสมอสมน้ำหน้าปลาลิ้นหมาได้ร้องอุทานออกมาตั้งแต่นั้นมาปลาลิ้นหมาก็มีลำตัวที่แบนและมีตาอยู่ข้างเดียวกันส่วนกุ้งนั้นก็ยังคงแลเห็นได้ง่ายและถูกจับได้ง่ายไม่ว่าจะซ่อนอยู่ที่ไหนเพราะในความที่หนวดยาวจึงได้ชี้บอกที่ซ่อนของมันอยู่เสมอ